วันนี้เลยนะครับบางคนเนี่ยฟอกเพชรจนแบบเห็นไหมหลักพวกเนี้ยอ่านไม่ออกเลยทุกคนโอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกับมอบช่องเดฟโทรล็อกอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปัญหาเงินเฟ้อในตอนนี้นะครับในแมปเพชรซิมูเลเตอร์ X นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้นะครับตอนนี้ตลาดในเกมเนี่ยมันโอ้ยมันพังมากเลยทุกคนถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะว่ามันพังขนาดไหนสมมุติว่าผมเจอเหรียญบาทมันตกพื้นอยู่บนถนนเนี่ยผมเก็บเหรียญบาทนั้นขึ้นมานะแล้วผมเอาไปแลกเพชรอะแลกเพชรในเกมได้เป็นร้อยล้านนะทุกคนหลักร้อยล้านขึ้นไปอ่ะ Oh my god คือมันเยอะมากๆเลยทุกคนเหรียญบาทเหรียญเดียวเนี่ยแลกเพชรในเกมได้แบบเป็นหลายร้อยล้านเลยคือเรทตอนเนี้ยแบบเบิร์ดสุดๆเลยคือเพชรในเกมตอนเนี้ยขายกันในกลุ่ม Facebook คือถูกมากๆเลยนะครับทุกคน ก็เหตุการณ์นี้นะครับเกิดมาจากอะไรและทำไมอยู่ดีๆเพชรมันถึงเรทเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องเท้าความไปก่อนนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแมปนี้ได้มีการอัปเดตธนาคารนะครับซึ่งสามารถฝากถอนเงินได้นะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยตอนเที่ยงคืนที่อัปเดตนะครับธนาคารเนี่ยมันแหลกแล้วก็บั๊กแล้วก็แบบโอ้โหใช้ไม่ได้เลยทุกคนก็นี่เป็นคลิปตอนที่ผมรออัปเดตนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูธนาคารคืนนั้นมันเป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอตัดไปโอเคมาก็อันนี้นะครับคือคืนวันนั้นนะครับจะสังเกตว่าธนาคารอ่ะคือแหลกแล้วก็แบบใช้งานไม่ได้นะครับใน20กว่านาทีแรกนะครับซึ่งเรื่องธนาคารนะครับที่ใช้งานไม่ได้ตอน20นาทีแรกก็จบไปนะครับประมาณเที่ยงคืน20กว่านี่แหละเขาก็ได้มีการซ่อมธนาคารแล้วนะครับแต่ว่าในการซ่อมธนาคารนั้นอ่ะมันยังมีบั๊กอย่างนึงนะครับที่เขาได้ปล่อยไว้นะครับซึ่งบั๊กนั้นอ่ะมันจะอยู่ประมาณชั่วโมงนึงนี่แหละก่อนที่เขากำลังจะแก้ประมาณตีหนึ่งตีสองประมาณนั้นนะครับแต่ในช่วงนั้นอ่ะคือก่อนหน้านี้มันมีบั๊กนึงอ่ะที่ผู้เล่นหลายคนได้ไปพบว่ามันทำได้คือเราสามารถฝากเงินธนาคารเท่าไหร่ก็ได้ด้วยคือไม่น่าเชื่อมันมีบั๊กอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาไว้ทุกคนคือสมมุติว่าผมมีตังอยู่อย่างตอนนี้ผมมีเพชรอยู่18ล้านนะครับแล้วผมพยายามฝากเข้าไป50ล้านอ่ะมันจะสามารถฝากเงินเข้าไป50ล้านได้เลยซึ่งอันนี้คือณปัจจุบันนะเราไม่สามารถทำบั๊กนี้ได้แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเราสามารถทำบั๊กนี้ได้คือแบบสมมติว่าผมมีเพชรอยู่แบบแค่แบบหลักพันเลยนะผมมีผมแบบแทบไม่มีเพชรเลยผมสามารถฝากธนาคารเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้ผมก็ใส่ไปเลยฝากไป50ล้านแล้วจากนั้นผมก็ถอน50ล้านออกมาผมก็ได้เพชรเลยอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นก็เป็นบั๊กในตอนนั้นนะครับซึ่งเขาก็ได้แก้ไปแล้วนะครับก็นี่เป็นคลิปจากช่อง SD Mitten นะครับซึ่งเขาเอารูปพวกนี้มาจาก Discord ของ Big Game นะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่สามารถจอย Discord ของ Big Game แล้วนะเพราะว่ามันเซิร์ฟเวอร์มันเต็ม 500,000 ละแต่ว่านี้นะครับเขาอยู่ใน Discord ของ Big Game แล้วก็ได้เอารูปมาให้ดูนะครับว่านี่เลยนะครับบางคนเนี่ยฟอกเพชรจนแบบเห็นมั้ยหลักพวกเนี้ยอ่านไม่ออกเลยทุกคนคือโอ้เรียกได้ว่าแบบทำกันแบบสุดๆแต่ก็นั่นแหละอันนั้นคือบั๊กแรกในชั่วโมงแรกนะครับที่ถือว่าเป็นอะไรที่พีคมากๆแล้วก็มีคนได้ทำการฟอกเพชรจำนวนมากนะครับซึ่งในอัปเดตนี้นะครับด้วยความที่เกมไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับแล้วก็โปรแกรมอาจจะไม่ค่อยดีทำให้มีบั๊กเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีคนฟอกเพชรมีคนใช้ประโยชน์จากบั๊กหลายๆอย่างนะครับไปจนถึงการลงโปรแกรมแล้วก็รันสคริปต์อะไรเลยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ภาพรวมนะครับคือมันมีการฟอกเพชรเยอะมากและด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับก็ทำให้เพชรในเกมตอนนี้เนี่ยมันเฟ้อหนักมากๆนะครับแล้วก็ทำให้ผู้เล่นที่เล่นตามปกติแล้วก็ไม่ได้ไปซื้อขายอะไรอ่ะไม่สามารถเล่นได้นะครับไม่สามารถแบบฟาร์มตามปกติได้เนื่องจากตอนนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงในเกมอ่ะมันราคาสูงมากๆทุกคนคือสัตว์เลี้ยงทุกอย่างมันก็ต้องราคาขึ้นไปตามที่เพชรมันราคาถูกลงเนาะสัตว์เลี้ยงตอนนี้มันเลยแพงมากๆนะครับแล้วก็เราไม่สามารถฟาร์มเพชรเองได้อาจจะต้องซื้ออย่างเดียวอะไรซึ่งนั่นแหละรวมๆแล้วคือค่าเงินตอนนี้มันเละมากทุกคนมันเละมากล่าสุดนะเมื่อไม่นานมาเนี่ยเขามีการปิดแบงค์ไป30นาทีแล้วนะครับคนเขียนโปรแกรมอ่ะเขาทวีตบอกว่าเขาจะปิดแบงค์อ่ะปิดธนาคารเนี่ยเป็นเวลา30นาทีประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ตอนนี้เกมนี้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากๆเลยนะทุกคนซึ่งก็หวังว่าสถานการณ์นะครับจะดีขึ้นในเร็ววันนะครับแต่ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ